กลับมาเดือดกันต่อครับทางช่อง8นี่คือ LWC Super Champ นะครับสังเวียนสุดระทึกใจเจอกันทุกวันเสาร์และมาถึงคู่ที่3ของรายการครับพิกัด128ปอนด์ครับรับรองว่ามันเดือดแน่ๆนะครับและถ้าใครน็อกคู่ต่อสู้ด้วยก้านคอขอลอยศอกกลับครับแอนเดอร์สันมอบเงินอัดฉีดให้เลย 10,000 บาทยังไม่พอครับน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางครับรับเงินอัดฉีดไป 30,000 บาทและยังมีรางวัลนะครับ Fight of the Night คู่มวยเดือดและ Fighter ofเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณรางวัลละ 10,000 บาทอีกด้วยนะครับ This is the third bout of tonight challenge take on the fighter from China คู่ที่3แล้วครับไปกันที่มุมน้ำเงินครับนักชกจากดินแดนวัดเซาหลินสาธารณรัฐประชาชนจีนอายุ20ปีครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from China Xiao Long.ดาวรุ่งจากเมืองจีนครับอายุ20ปีชนะมา9ไฟต์เลยครับนี่คือเซียวหลง from China จะมีทีเด็ดอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูบนเวทีต่อจากนี้ไปครับและคู่ต่อสู้ของเขานะครับนักชกจากเมืองย่าโมนครราชสีมา Ladies and gentlemen please welcome the red corner from นครราชสีมาประเทศไทย Thailand บางบานลูกเมืองเพชรเด็ดเยืองย่าโมไม่ได้มีดีแค่หมัดครับเท้ากับเข่าก็ดีเบิกบานลูกเมืองเพชรและสำหรับกรรมการและผู้ชี้ขาดบนเวทีแหลมทองมีสิริครับมาถึงคู่ที่3นะครับชกกันในพิกัด128ปอนด์ครับเบิกบานลูกเมืองเพชรพบกับนักชกจากประเทศจีนเซียวหลงนี่ครับข้อมูลโปรไฟล์นะครับที่หน้าจอนะครับขึ้นให้เห็นเบิกบานลูกเมืองเพชรนี่วัย27ปีนะครับมาจากอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับส่วนสูง171เซนติเมตรโอ้โหวันนี้มาหน้าตานี่ไว้หนวดนี่หน้าตาครึ้มเลยทีเดียวครับวันนี้จะเจอกับเซียวหลงครับจากประเทศจีนไว้หนวดมานี่เอาไว้กลมขวัญ กลมขวัญเพื่อสู้ครับสำหรับเบิกบานลูกเมืองเพชรกับสมมุติน้ำเงินนะครับรายนี้มาจากประเทศจีนเลยครับซ้อมอยู่ที่ Fairtech ครับ20ปีครับสูง168เสี่ยวหลงไอ้หนุ่มหมัดเมานะพี่ฉายาเขาโอ้โหจะเมาหมัดหรือหมัดเมานะครับเดี๋ยวก็รู้กันแล้วครับแต่ล่าสุดเขาชนะน็อกนะล่าสุดเขาชนะน็อกเมืองปักเล็กสอเด็กปักมานะเดี๋ยวดูครับเราจะมีดีนะครับนักชกแดนมังกรรายนี้ครับโอ้วันนี้เปิดหัวมา2คู่นี้ดูเด็ดเผ็ดมันนะครับมีนับมีน็อกให้เห็นนะครับยังไม่มีแตกเลยนะครับถ้าชกกันสนุกนะครับก็แน่นอนนะครับได้ลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณส่วนรางวัลจากบริษัทไทยนครพัฒนาก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับโดยแอนตาซินครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับน็อกครับทำได้แอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางน็อกครับของยากท่ายากแอนตาซินมอบให้ 30,000 บาทครับแห่คู่นี้เสี่ยวหลงนี่อายุถือว่ายังน้อยนะครับสถิติยังน้อยวันนี้ถือว่าโอ้โหก้าวข้ามชั้นมาเจอกับเบิกบานลูกเมืองเพชรเลยครับนักชกจากปากช่องนครราชสีมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านด้วยนะคุณเอกนะครับต้องเอาใจช่วยเชียงรายด้วยเชียงรายด้วยเชียงรายด้วยสู้ๆนะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วครับคู่นี้ติดตามกันต่อครับคู่ที่3ของวันนี้ครับเบิกบานลูกเมืองเพชรครับกับเสี่ยวหลงจากจีนวันนี้
มวยของพี่กล้าลูกเมืองเพชรที่ส่งเข้าประกวด2คนนะครับเมื่อสักครู่จากนารายณ์ที่แพ้ไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคนนี้ครับเบิกบานกู้หน้าแก้สถานการณ์ให้ค่ายได้หรือเปล่าครับยาวกว่าแล้วครับขวาเตะเจอแข้งซ้ายคืนโอ้แต่เสือหลงที่ต้องมองว่าเด็กเข้าห้าวแล้วครับเดินบุกเข้าหาเบิกบานหมัดซ้ายครับนำไปครับเบิกบานนี้ยังจ้องอยู่ดึงหลบได้ครับต่อยลำตัวบุกเข้าหาเบิกบานเลยครับหัวไม่โดนแต่หลุดบ่อยไม่ดีนะครับเสือหลงตัดลำตัวเอาเบิกบานเกาะได้กอดได้ตีกดลงมาตีโอ้โหประลองเข่ากันตั้งแต่หัววันเลยครับสเต็ปเร็วเหมือนกันนะครับจังหวะเดินเข้าหาของเสี่ยวหลงครับโอ้แล้วดีครับหมัด1 2 3ครับเดินเข้าไปครับขยับขึ้นเหมือนกันครับเบิกบานทีมหมัดมาเจอหมัดซ้ายของเสี่ยวหลงสวนครับหมัด1 2มาอีกแล้วอาศัยหมัดอาศัยความเร็วครับเสี่ยวหลงครับหมัดซ้ายเตะขวาไปไม่ถึงครับเบิกบานก็ยังใจเย็นนะครับเตะขวาจ่อล่างเสี่ยวหลงเดินเกมกระชับพื้นที่เข้าไปเล่นจะต่อยหมัดเจอแข้งมาก่อนครับเตะขวาจ่อล่างเจอขวาคืนเตะซ้ายเสี่ยวหลงพยายามขยับตัดเวทีไปเรื่อยครับซ้ายล้วงลำตัวหนักไปทางใช้หมัดนะครับเสี่ยวหลงเบิกบานก็ไม่ตกใจครับมาแล้วครับแข้งของเสี่ยวหลงเดินขยับไปหัวไปที่ต้นขาหัวไปครับซ้ำๆย้ำๆต้องดึงหลบครับเบิกบานโต้ด้วยหมัดได้หมัดขวาหมัดหนึ่งแหมเดินมานี่ต้องบอกว่าร้อนวิชาเลยครับเสี่ยวหลงไต่แกค่อนข้างห่างครับเบิกบานเห็นแล้วครับดึงหลบได้ทันบล็อกได้ครับแข้งซ้ายโอ้โหนี่ครับของจริงครับสับแรงๆได้หมัดขวามาครับเสี่ยวหลงโอ้โหเข่าลูกนี้ย้ำๆซ้ำๆครับเต็มๆครับสอนให้รู้จักเลยครับมวยไทยโอ้แต่โดนแล้วแกไม่สะเทือนจริงๆครับเสี่ยวหลงเสี่ยวหลงก็พยายามเดินพยายามขยันออกขยันทำนะครับตรงต้นๆนี่มีหมัดครับเพื่อนหญิงถามทางมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพยายามมีลูกเจาะยางนะครับส่วนเบิกบานเองนี่ไม่เน้นปริมาณครับแต่เน้นคุณภาพครับแต่ละแข้งแต่ละข่าวที่โยนไปเต็มคำอยู่เหลือเกินครับหมดยกแรกครับกลับมาที่สนามมวยวิธีลุมพินีกันต่อนะครับนี่ครับชมหน้าของเบิกบานลูกเมืองเพชรครับยกแรกก็ถือว่าบล็อกกันอาวุธของเสี่ยวหลงไว้ได้ดีครับไม่ตกอกตกใจครับขณะที่เสี่ยวหลงบุกเข้ามาครับไปดูภาพช้ามีจังหวะหลุดก็ตามทันทีครับเล่นงานทั้งใบหน้าลำตัวมีจังหวะต่อยหมัดครับโอ้โหต่อยกว้างครับอาศัยความเก่าอาศัยประสบการณ์แล้วครับยับซ้ายโอ้โหโหโหลูกนี้แทบจะไม่ต้องทานข้าวเย็นเลยครับเสี่ยวหลงหัวเข้าไปครับแข้งขวาทั้งแข้งทั้งเข่านะครับครับ2เม็ดภาพช้าของเบิกบานที่ใจเย็นนะครับใจเย็นแล้วก็รอดักแล้วเอาแบบได้น้ำได้เนื้อเลยครับใช้ความนิ่งใช้ความเก๋านะครับสยบความเคลื่อนไหวสยบความเร็วของเสี่ยวหลงครับสำหรับเบิกบานยกแรกผ่านพ้นนะครับยก2กำลังจะปล่อยตัวครับต้องดูนะครับว่าเสี่ยวหลงยกนี้จะมาแบบเดินบุกตะลุยเลยไหมถ้าบุกตะลุยนี่เบิกบานดักจังหวะดีๆนี่ก็โอ้โหมีสิทธิ์เจ็บตัวแล้วครับในขณะเดียวกันถ้าบุกมาแล้วเบิกบานต้านไม่ไหวนี่ก็น่าคิดครับอย่างที่พี่บอมพูดครับคิดไปคิดมาก็ท้าทายจินตนาการเลยครับเดี๋ยวดูครับยก2จะออกในรูปแบบไหนนะครับเตะขวาเจาะล่างมาซ้ายครับจังหวะล้วงลำตัวครับเป้าใหญ่ๆเป้าใหญ่ๆหมัด1 2เดินเร็วขึ้นครับเสี่ยวหลงพยายามจะใช้หมัดนะครับโอ้เตะซ้ายมันหลุดเยอะนะครับห่างค่อนข้างเยอะนี่ครับแข้งซ้ายเบิกบานดีดมาแยบซ้ายกระแทกครับทำลายจังหวะเจาะล่างนี่ตอนนี้เบิกบานเริ่มจะจับทางได้แล้วครับ
โอ้โหแต่ว่ามาแรงเหลือเกินครับจะพยายามเล่นงานลำตัวไม่ถึงครับแข้งซ้ายเสี่ยวหลงเบิกบานชกในเกมตั้งรับครับให้เสี่ยวหลงเดินเข้ามาบล็อกไว้ยังไงครับเริ่มเหมือนว่าจะไม่ได้เดินเร็วเท่าไหร่เลยครับพอเดินเข้าไปก็จะโดนเยอะเจอแข้งขวาของเบิกบานอีกแล้วเสี่ยวหลงนี่จ๊อกก็แจ๊กนะครับมีความรวดเร็วก็จริงแต่ว่าเบิกบานเองก็สายตาดีครับเอาคืนครับเอาคืนครับเจาะมาขวาคืนไปครับเบิกบานเสี่ยวหลงขยับอย่าให้ห่างครับอย่าให้ห่างครับเจอแข้งพยายามล้วงลำตัวคืนไปครับจังหวะครอสที่สีข้างเลยครับกระชับพื้นที่เข้าไปเจอแข้งขวาครับรอดักจังหวะอยู่แล้วครับน่านี่ครับตายจังหวะซ้ายล้วงลำตัวเห็นหลายครั้งแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เสี่ยวหลงทำได้ดีเลยครับมาอีกแล้วครับจังหวะซ้ายตัดลำตัวครับหมัด 1-2 ขึ้นหน้าบ้างจังหวะน่ากลัวนะครับเหมือนที่คุณเอกบอกนะครับมันเป็นริเวอร์ช็อตนะครับหมัดตัดบริเวณขั้วตับนี่โอ้โหเสียผู้เสียคนมาแล้วหลายรายครับเพราะฉะนั้นเบิกบานต้องเกรงดีๆครับก็ยังบุกเข้ามาไม่หยุดครับโดนฮุกซ้ายแล้วครับเบิกบานข้อดีของเบิกบานนี่ก็คือไม่ตกใจเลยครับผ่อนหนักเป็นเบาได้เอามาแล้วครับศอกขวาฟันเข้าไปครับฟันได้แล้วครับประกบในตีโอ้โหต้องบอกว่าค่อยๆเชือดนะครับเบิกบานแล้วไม่ได้ถอยอย่างเดียวนะครับเบิกบานมีจังหวะขยับเอาคืนด้วยครับรอครับเตรียมไปครับแข้งซ้ายไปโอ้เหมือนจะเดินมาโดนหรือเปล่าครับเสี่ยวหลงเพราะว่าจะเข้ามาลูกไหนเหลี่ยมไหนนี่เบิกบานหัวคืนได้หมดครับแหมเริ่มจะพาออกไปเที่ยวพัทยาบางแสนแล้วครับหมุนออกมาได้ครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับเบิกบานเสี่ยวหลงก็ยิ่งเดินเร็วขึ้นแล้วครับเบียดเข้าไปตัดเวทีเข้าไปขณะที่เบิกบานครับแหมยิ่งชกยิ่งใหญ่ครับจิ้มไปก่อนแล้วจะล้วงลำตัวครับเจอแก้เผ็ดด้วยการยกเข่ามาแทงสวนเลยครับไปขวาหลุดไปเสี่ยวหลงหมดยกที่2ครับกลับมาชมกันต่อนะครับโอ้โหยิ่งต่อยยิ่งเป็นพระเอกครับเบิกบานสมชื่อครับในขณะคนนี้ครับในทีมงานบอกครับยก3แล้วนะทำอะไรต้องรีบทำเลยครับดูภาพช้าครับฮุกซ้ายลำตัวเดินไล่ต่อยครับเบิกบานนี่ก็เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มจับจังหวะจับทางได้แล้วครับโอ้วืดวาดวืดวาดเยอะนะครับยกนี้ครับเสี่ยวหลงเจอแข้งขวาของเบิกบานเตะแล้วก็ดึงหลบเลยครับเหนียสายหลังพิงเชือกครับแล้วก็สกรูแทงเข่าขวาช่วงต้นยก2เราจะสังเกตนะครับว่าเสี่ยวหลงเนี่ยพยายามมาเดินเร็วขึ้นนะครับเกมของเขานะแต่พอเจาะไปเจาะมาอุดเจาะไม่เข้าทำให้แม่ออกลูกลังเลไปเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับว่าการบ้านยก3ของเสี่ยวหลงเนี่ยแก้มาจะมาแผนไหนครับในการเดินเข้าโจมตีเบิกบานลูกเมืองเพชรครับยกที่3นะครับยกสุดท้ายครับคู่ที่3ของเราในวันนี้ครับ LWC Super Champ สดๆตรงนี้ครับจากเวทีมวยลุมพินีรามินทากิโลเมตรที่2ครับมาปล่อยตัวยก3ครับมุมแดงเบิกบานลูกเมืองเพชรมุมน้ำเงินเสี่ยวหลงจากประเทศจีนเปิดฉากอย่างเร้าใจครับโอ้โหต้องเดินลุยเลยครับเสี่ยวหลงครับเอาโดนฮุกซ้ายของเบิกบานโอ้เข้ามานี่กลับกลายเป็นว่าเข้าทางของเบิกบานหรือเปล่าครับเข้ามาจับบีบพลิกล้มลงไปลูกของชอบของนักมวยไทยเลยครับแบบนี้พอถึงตัวจะเล่นข่าววงในก็แหมโดนบิดเหลี่ยมอีกครับเสี่ยวหลงครับก็ต้องลุยต่อเลยครับเวลายังมีต้องลุยต่อครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้หมดนะครับเจอแข้งขวาครับดีดไว้ก่อนครับพยายามจ่อล่างเข้าไปโดนขยับคืนครับโดนมาปุ๊บแกก็ขยับเอาคืนนะครับเบิกบานในจังหวะนั้นต่อจังหวะนั้นในช็อตต่อช็อตนี่แกไม่ให้ตัวเองนี่แหมเสียเปรียบไม่ให้ตัวเองเพื่อนทับอยู่แล้วครับแยกมาแงะมาก่อนครับ
ตั้งสู้อีกคนขยับเข้าหาเจอแข้งขวาครับดักไว้เตะขวาไปหมัด1 2เสียบเลยครับโอ้โหจังหวะกระโดดมาเสียบลูกนี้ครับจึกเข้าไปเสียบเป็นลูกเป็นหลานเลยครับแม่ยกแรงมีเสียบไปเห็นแล้วนะครับคราวนี้ก็กลับมาเสียบให้ชมอีกครั้งในยกที่3นะครับเบิกบานยังเดินเหมือนเดิมครับเสี่ยวหลงเข้ามาแม่ยังติดบังครับแข้งขวาโดนหัวไปที่ต้นขาคืนโอ้ท้อหรือยังครับเสี่ยวหลงท้อหรือยังครับเพราะว่าแม่ทำเท่าไหร่นี่เบิกบานก็ไม่ยุบสักทีครับจังหวะต่อยสีข้างแกทำดีนะแต่เบิกบานแกไม่สะดุ้งให้กระติกเลยอ่ะนั่นเลยดิจังหวะเสี่ยวหลงต่อยสีข้างอ่ะครับจังหวะตัดลำตัวชกได้ดีครับแต่ว่าเบิกบานแกไม่สะดุ้งให้เลยไม่กระจี้ให้เลยครับนี่เกมก็ยากเลยครับข่าวไกลก็เสียบข่าวเสียบเอาเสียบเอาเลยครับขยับเข้าไปครับเจียวหลงเรื่องของหมัดมวยครับถ้าเวลายังเหลือนี่ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดนะครับเนี่ยพลเล็งเข้าไปก้าวเข้าไปก็ไปเจอแข้งคอยดักไว้อีกครับพอถึงตัวก็โดนเทครับตอนนี้นี่เข้าแบบในลักษณะว่าแหมอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่หรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับเสี่ยวหลงเจอแข้งขวาครับไปสกัดไว้ครับแล้วออกหนักซะด้วยสิเอาใหม่ครับพยายามลำเลียงเกมเข้าหาก็ยังหาตัวไม่เจอครับนี่ครับข้อดีของนักมวยต่างชาติครับเขายังสู้นะครับแม้ว่าในยกสุดท้ายโอ้โหฮุกซ้ายมาครับทั้งแข้งทั้งหมัดครับเสี่ยวหลงเจอแข้งขวาของเบิกบานโอ้เตะแล้วก็แกก็โฉบเฉียวไปโฉบเฉียวมาแล้วครับเบิกบานไม่เป็นเป้านิ่งโอ้โหเจอหมัดของเบิกบานได้แล้วก็ล็อกครับตีย้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเบรกมาครับไม่ยอมอย่างเดียวครับไม่ยอมอย่างเดียวครับเสี่ยวหลงหมดยกสุดท้ายครับชื่นชมนะครับวันนี้เสี่ยวหลงก็สู้ได้เต็มที่ครับส่วนเบิกบานสายตาดีเหลือเกินครับจังหวะใจเย็นเลือกแล้วออกครับภาพช้านะครับจังหวะสอกไปนี่ครับแม่สอกขวาครับแกงัดแกดักไว้ครับเตะขวามาเสี่ยวหลงเจอหมัดแล้วโยนมาเลยครับเข่านี้ครับโยนมาแบบไม่ต้องแต่งตัวครับเตะขวาไปหมัดซ้ายเพื่อจะล้วงลำตัวคืนของเสี่ยวหลงหมัดขวาครับแล้วก็เจอสอกคืนมาล็อกสะพายแรงได้ตีเข้าไปครับครบถ้วนและสมบูรณ์แบบครับคู่นี้เชิญพี่เอ็มบนเวทีครับเรียบร้อยครบ3ยกไปแล้วนะฮะสำหรับคู่นี้นั่นเองนะครับและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยและผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner by unanimous decisions Red Corner ยินดีด้วยครับผู้ชนะครับเบิกบานลูกเหมือนเพชรครับเป็นฝ่ายเอาชนะเสี่ยวหลงจากจีนไปแบบเอกฉันท์นั่นเองนะครับ